พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทปตท.จำกัดเพื่อส่งเสริมศิลปะและเอกลักษณ์ของชาติเนื่องจากศิลปะวัฒนธรรมได้บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยควรอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังเรียนรู้และสืบสานต่อไปไม่ถูกวัฒนธรรมต่างชาติครอบงำโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้รับฟังเพลงจากศิลปินที่ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมศิลปินที่ได้รับรางวัลทุกคนที่ได้สร้างความสุขให้กับประชาชนบทเพลงลูกทุ่งต่างๆนำมาซึ่งความรักความสามัคคีของคนในชาติโดยบทเพลงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจได้ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมส่งเสริมอาชีพทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักร้องซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงได้ในอนาคตและสามารถพัฒนาไปสู่นักร้องอาชีพการเป็นครูเพลงได้ค่ะฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันสักหน่อยค่ะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปดูในอดีตที่มาผมก็เป็นคนรุ่นเก่า65แล้วผมรู้จักหลายท่านแล้วก็ติดใจเสียงร้องทุกความเพลงในทุกประเภทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบศิลปินทุกคนเพราะว่าถือเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับประชาชนนะครับให้คนไทยทั้งประเทศเพราะนั้นบทเพลงต่างนี้เป็นบทเพลงที่จะนำมาซึ่งความรักความสามัคคีให้คนในชาติมากกว่าที่จะไปขัดแย้งกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนั้นบทเพลงนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นภาษาหนึ่งที่ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเช่นการประชุมอาเซียนก็มีเพลงหลายเพลงผมให้บรรจุไปในการแสดงในการร้องเพื่อจะดึงความสนใจให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในอาเซียนของเราต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชื่นชอบการร้องเพลงการแต่งเพลงนะคะออกมาหลายซิงเกิลแล้วด้วยถือว่าบทเพลงเนี่ยสามารถสร้างความสุขให้กับประชาชนได้นะคะสำหรับการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมตั้งแต่อายุ15ถึง60ปีโดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่นายอธิวัฒน์ช้างน้อยหรือว่าน้องออฟนะคะเป็นหนุ่มใต้ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัลจำนวน1ล้านบาทค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมกับกสทช.และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะ